ตอนนั้นเจมีคาราเกอร์เป็นกัปตันทีมนะนี่พร้อมลายเซ็นนะคะตัวนี้แล้วก็มีนี่สกินด้านหลังก็คือแบบสวยจริงๆอ่ะเป็นผืนเดียวชิ้นเดียวในโลกนี้นะคะนี่อาร์บอลโลสวยมากสวยจริงๆสวยแบบสุดๆสวัสดีค่ะทุกคนกิ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องกิ่งสตอรี่อีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะกิ่งจะมาทำคลิปรีวิวเสื้อนะคะเป็นเสื้อทีมชาติไทยนะคะของพี่โอ๊ตนะคะณัฐพรพันลิตนะคะ3ตัวก็มีเสื้อของพี่โต้งนะคะพี่ทิพย์พงษ์เฉยฉิวนะคะ1ตัวแล้วก็มีเสื้อของแคชเปอร์ชมายเคิลนะคะเป็นเสื้อของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแล้วก็เขาก็ปัจจุบันก็อยู่ที่ทีมเลสเตอร์นะคะทุกคนเลสเตอร์ซิตี้อะฮะแล้วก็สุดท้ายมีธงลิเวอร์พูลนะคะเป็นธงหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่ลิเวอร์พูลมาแข่งที่ประเทศไทยทุกคนแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะคือแบบสุดจริงๆอ่ะคาราเกอร์นะคะกัปตันทีมเป็นคนที่ถือมาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันค่ะเริ่มจากเสื้อทีมชาติไทยก่อนมาตัวแรกมาค่ะทุกคนตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นเสื้อของพี่โอ๊ตนะคะณัฐพรพันลิตนะคะนี่เป็นเสื้อทีมชาติไทยนะเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นด้วยนะคะนี่แบบทุกอย่างแบบสกรีนไม่ลอกแบบสวยทุกอย่างเลยนี่เบอร์6นะคะทุกคนสวยมากสวยเบอร์ๆอ่ะมาดูชัดๆนะคะนี่สวยไม่ไหวนี่นะคะตัวแรกนะคะทุกคนก็คือถือว่าปังมากมาค่ะตัวต่อไปชอบความเป็นลูกมือมาค่ะทุกคนตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้นี่ของพี่โอ๊ตเป็นไงนะคะทุกคนก็ลายพร้อมลายเซ็นนะคะตัวนี้วันนี้เปิดตัวประมาณ2010นะคะเอ้ยตัวเมื่อกี้เปิดตัว2008ใช้จนถึง2010นะน่าจะ2009เริ่มเล่นแหละประมาณนี้อะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเปิดตัว2010นะคะสวยมากเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นมาเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนี่นะคะทุกอย่างก็คือสวยมากเลยเบอร์แบบสกรีนแบบไม่ลอกไม่มีอะไรลอกบอกเลยปังมากตอนนี้มาค่ะตัวต่อไปชอบมากเลยอ่ะมาตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นเสื้อแขนยาวโอ้โหเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นอีกแล้วนะคะทุกคนคือแบบสวยมากสวยจริงๆสวยแบบสุดๆนะคะนี่ขึ้นเรื่อยๆส่วนด้านหลังนะคะนี่เลยคือสวยจริงทุกคนเหมือนแบบได้เสื้อแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะมาตัวต่อไปนะคะเป็นของพี่โต้งนะคะพิชิตพงษ์เฉยฉิวสวยมากทุกคนสีน้ำเงินแบบปังไม่ไหวอ่ะจริงนี่มาเลยตัวนี้นะคะทุกคนคือแบบสวยจริงนี่อันนี้คือด้านหลังมาดูดีเทลใกล้ๆนะความยาวหนึ่งกรัมนี่ไม่บอกใครว่านี่นะคะทุกคนดีเทลใกล้ๆก็คือไม่มีไรลอกแบบใหม่เอี่ยมสวยมากคือลุงเก็บไว้ดีมากนี่อาร์บอลโลกเป็นตัวนี้นะคะเป็นเสื้อรอบคัดเลือกบอลโลกนะคะเป็นเสื้อที่กิ่งชอบมากนะคะทุกคนแล้วก็นี่เป็นอาร์มอันนะคะก็คือใครได้ตัวนี้นะคะแบบได้ไปใหม่แบบเป๊ะมากๆคือแบบทุกอย่างแบบเหมือนได้มือหนึ่งอ่ะทุกคนแต่มันหลายปีแล้วนะตัวนี้เอาจริงใช่เท่จริงนะคะก็ทีมงานนะคะทุกคนมาเนี่ย มาตัวต่อไปขอนำเสนอเสื้อของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวต่อไปนะคะทุกคนขอนำเสนอเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะนี่นะคะทุกคนจะเป็นเสื้อแบบเต็มตัวนะแล้วก็นี่มีด้านหลังเดี๋ยวเราจะมาเก็บดีเทลนะคะแต่ละอย่างมานี้เป็นบาร์เคนะคะอาร์มพิมลีนะคะสวยมากเป็นผ้ากำมะหยี่เลยสวยจริงๆอยากให้ได้มีครอบครองฮะนี่ข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะซ้ายขวาแบบปังไม่ไหวแล้วก็มีนี่สกินด้านหลังก็คือแบบสวยจริงๆอ่ะสวยแบบมันเป็นผ้ากำมะหยี่อ่ะ you know กำมะหยี่ yeah แล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนมีบาร์เคสกินเบอร์ทั้งเบอร์หนึ่งและเบอร์เก้านะคะแบบเรียบร้อยฟังไม่ไหวเห็นไหมกล้องเห็นปะ
ธรณีกรุงเทพฉากนี่นี่นี่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่สวยมากอยากให้มีครอบครองนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนถึงช่วงไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะแฟนๆ The Cop ต้องตั้งตารอกันแน่ๆมาดูเองแล้วหนึ่งอย่างเราก็ตั้งตารอที่จะชมไงก็คือใครได้จับธงนี้ก็คือภูมิใจมากๆได้จับกับคาราเกอร์เลยธงนะคะทุกคนเป็นผืนเดียวชิ้นเดียวในโลกนี้นะคะก็เป็นธงที่ลิเวอร์พูลนะคะมาเยือนที่ไทยเมื่อวันที่22กรกฎาคม2009นะคะทุกคนตอนนั้นเจมี่คาราเกอร์เป็นกัปตันทีมนะนี่สวยมากทุกคนสวยจริงๆนะอยากให้เห็นชัดๆมากเลยอ่ะนี่เป็นลายปักนะคะทุกคนตะเข็บแดงข้างหลังนะคะเป็นสีเขียวแล้วก็ตรงนี้เป็นสแตนเลสนะคะกิ่งจะให้ดูใกล้ๆสวยมากจริงแฟนๆของแดงนะคะในไทยนะคะต้องห้ามพลาดเพราะว่ามีผืนเดียวในโลกนะเป็นแมตช์ที่ลิเวอร์มาเยือนที่ไทยของเราอ่ะทุกคนต้องมีสะสมแล้วแหละแฟนเดอะคอปตัวจริงอ่ะนี่สามารถประมูลได้ที่เฟซกิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นเฟซไว้ให้ที่นี่นะคะส่วนใครที่อยากจะบริจาคเพิ่มเติมนะคะสามารถบริจาคได้ที่บัญชีนี้นะคะสำหรับรายได้ทั้งหมดนะคะทุกคนกิ่งจะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะทุกบาททุกสตางค์นะคะเพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิดนะคะทุกคนสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมมาทำบุญด้วยกันเยอะๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะโพสตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะคะน่าจะประมาณพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะคะแล้วเราก็จะนำเงินไปทำบุญนะคะจะให้เวลาโพสต์ละ1วันนะคะอย่าลืมมาร่วมประมูลกันนะคะทุกคนมาช่วยกันทำบุญนะคะมาเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย